ี้เราจะพามารีวิวเก้าอี้ไปทัวร์สนามในป่านะครับกางเก็บง่ายพกพาสะดวกครับขนาดเล็กนะครับครับพกใส่วางใช้ได้นะครับตัวนี้กางเก็บง่ายอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับใบบัวเนื้อลวกกลางของเราโอ้โหตัวนี้จะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับเหลืองคืนนะครับส่วนด้านหลังมีโลโก้สนามเต้นปลาสเสือตัวใหญ่นะครับก็มีถุงใส่เช่นกันสีหนึ่งเป็นลายพรางดึงถุงออกปั๊บแค่กลางก็เสร็จตัวนี้ก็จะเป็นผ้าปักนะฮะเป็นลายพรางโครงก็จะเป็นสีกรากีหรือสีครีมด้านหลังมีถุงใส่ให้เช่นกันรวบเก็บง่ายครับปั๊บใส่ถุงสะพายหลังสบายสบายชิวชิวสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้รวบกลางของสนามเดินป่าหรือใบบัวเล็กนะครับซึ่งเราก็ผลิตมาได้2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2019 20แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปี2021นะครับสำหรับปีนี้เราก็จะเพิ่มสีให้มันมีทางเลือกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำแล้วก็ลายพรางนะครับสำหรับตัวนี้ก็พับเก็บง่ายรวบเก็บมีถุงใส่กางง่ายพกพาสะดวกนะครับมีถุงสะพายหลังได้เหมาะกับการไปแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นสายมอไซค์หรือรถหรือทัวริ่งอะไรก็ได้นะครับพับเล็กครับมีถุงขนาดนี้ให้นะครับกางเก็บง่ายสะดวกในการ พกพานะครับของเราก็จะมี2สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีเบื้องต้นนะครับก็จะมี2สีนะครับก็จะเป็นสีลายพรางนะครับซึ่งลายพรางตัวนี้แล้วก็สีดำลายพรางของเราจะปักตรงโลโก้สนามเดินป่านะครับปักเป็นผ้าปักนะครับส่วนโครงสร้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กอย่างดีเลยครับหนาแข็งแรงซึ่งตัวนี้เป็นเหล็กแบนทรงแบนนะครับจะทำให้รับน้ำหนักได้ดีการหักการงอได้ สำหรับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีที่ใส่ของให้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีลายพรางรับน้ำหนักได้ดีทรงใบบัวมันก็จะสลบกับหลังได้ดีนะครับตัวนี้ลานั่งก็จะสบายพิงสบายสบายเลยครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง90กิโลกรัมนะครับส่วนตัวสีดำนะครับนะตัวโครงเหล็กนะครับโครงก็เป็นโครงแบบเดียวกันครับแต่ว่าตัวสีจะเป็นโครงสีดำส่วนลายพรางจะเป็นโครงสีกากีนะครับตัวสกรีนก็จะเป็นสกรีนส่วนสกรีนโลโก้สนามเดินป่านะครับเป็นสีบอลบอลออกบอลบอลเทาๆบอลบอลก็สีลิฟเฟกนะครับด้านหลังก็จะมีถุงใส่ให้เหมือนกันรวบเก็บง่ายสำหรับขนาดนะครับขนาดของเก้าอี้รวบกลางหรือเก้าอี้ใบบัวเล็กด้านหน้านะครับช่วงนี้นะครับขนาดอยู่ที่50เซนส่วนช่วงบนนะครับตรงผ้าด้านบนนะครับกว้างอยู่ที่55เซนติเมตรจากพื้นถึงที่หัวเข่านะครับที่ชันเข่าอยู่ที่40เซนติเมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่45เซนนะครับส่วนด้านหลังนะความสูงตรงนี้นะครับอยู่ที่72เซนนะครับสำหรับขนาดแพ็กเกจนะครับถุงก็จะประมาณนี้นะครับความสูงอยู่ที่88เซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่12คูณ12เซนนะครับน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่2กิโลกรัมนะครับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้มีสายสะพายหลังนะครับตัวนี้เหมาะกับการเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะครับกางเก็บง่าย
แค่ลวกใส่ถุงนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงให้นะครับเดี๋ยวจะใส่ถุงไปดูง่ายๆครับเล็กนะครับตัวนี้สะดวกสบายพร้อมที่ใส่ของด้านหลังนะฮะประมาณนี้สบายสบายนะครับตัวนี้สำหรับวัสดุของเก้าอี้ใบบัวหรือเก้าอี้ใบบัวเล็กหรือเก้าอี้รวบกลางของสนามเดินป่านะครับวัสดุจะเป็นผ้าไนลอน 600D เคลือบ PVC นะครับตัวนี้ทนทานแข็งแรงส่วนโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้เหล็กอย่างดีนะครับชุบกันสนิมกันสีได้ดีนะครับตัวนี้วัสดุดีด้านหลังก็จะมีตะข่ายใส่ของให้นะครับรวบเก็บง่ายสบายสบายครับสำหรับเก้าอี้ใบบัวเล็กของสนามเดินป่าหรือเก้าอี้รวบกลางของเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับสนามเดินป่า .com ทับศัพท์ไปเลยนะครับภาษาอังกฤษหรือ Facebook ของสนามเดินป่าฟิลแอนด์แคมปิ้งนะครับสามารถอินบ็อกซ์สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับตัวนี้ก็ถ้ามีสีอื่นเพิ่มเติมเราก็จะมานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะครับสำหรับเก้าอี้ใบบัวหรือเก้าอี้รวบกลางของสนามเดินป่าขอบพระคุณครับ